ทุกคนคะในวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน EMC to the sky ค่ะมาต่อกันอีกครั้งหนึ่งแล้วตรงนู้นคือโซนต้นไม้ค่ะต้องบอกว่ามิวย้ายต้นไม้จากอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่ามันดูกองกันรกมากค่ะไปอยู่ตรงนู้นแทนนั่นเองแล้วก็ขยายพื้นที่เกาะนิดนึงค่ะอย่างที่เห็นเลยเอาล่ะเรามาต่อกันเลยค่ะเฮ้ยเราคราวไปเท่มอย่างหนึ่งค่ะชื่อว่า sequential fabricator ใช่ไหมซึ่งมิวข้าวไว้แล้วค่ะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ต้องบอกว่าเครื่องนี้มิวไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ค่ะ เลยไม่แน่ใจว่ามันทํางานยังไงแต่หลักๆแล้วถ้าเราวางไปตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าต้องต่อยเทมโมมาค่ะมันคือเครื่องอะไรเอย่ยหน้าตาอย่างนี้โอ้โหเป็นเครื่องที่หมไม่เคยใช้แต่หน้าตาบ่งบอกมากเลยค่ะมันคือเครื่องครับออโต้นั่นเองใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าต้องมีพลังงานด้วยนะมันก็เหมือนเครื่องครับเตอร์ใช่ไหมหมิวว่าน่าจะใช่ค่ะ,ะปกติถ้าเป็นมดนี้จะต้องมีการปรับค่ะนําเข้านี่ไงเห็นไหมท่อก็จะต่อแล้วค่ะเรียบร้อยจื๊บนี้ ไหนมาสิมาไหมไม่มาค่ะอืมาครับส่งเข้านี่ก็นําเข้าอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะทําไมมีเอ็มบีด้วยคะไม่ครับเรื่องนี้ค่ะเขาเขียนอธิบายชัดเจนโอ้โหก็คือสิ่งที่ใช้คอมโบกับแคสตูนนั่นเองเอาล่ะมาเลยค่ะรับรางวัลแตไตลิงไดนาโวโอ้โหผลิตพลังงานจากขยะค่ะ ก็อยู่ในระดับของดีนะเอ,อของดีค่ะอะไรดีหัดเลยใช่ต้องใช้พลังงานจากอะไรปกติจะใช้จากฐานค่ะเขาบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงหรอกนี่เมื่อคุณสามารถสแปมฐานได้อย่างอินฟินิตี้อยู่แล้วใช่เอาไปเลยใส่แล้วค่ะผลิตพ,พลังงานล้วใช่แล้วก็จะส่งมาที่นี่แง้แง้แง้แง,ง้เดี๋ยวนะมี EMC ไม่เอ่ยจิ๊บไอ้มี EMC แล้วเพื่อนนี้มี EMC ไหมเอาไปเรียนก่อนสิคะ ทุกอย่างเรียนไว้ค่ะโง่อะไรที่เรียนผ่าน EMC ได้จะดีมากแต่สุดครับท่านครับยังไงเอย่ยหนึ่งสองสามโอเคกากบ,บาท X เลยค่ะน่าจะต้องใส่แบบนี้น่าชุบนี่ฐานถูกต้องอันนี้คือติ๊กถูกไว้ใช่ไหมใช่เพราะติ๊กถูกเขาก็เริ่มเริ่มครับจูโอ้โอลัอาางการค่ะอลังการมากไม่บอกเลยว่านี่ไงล่ะออโต้ฐานได้มาแล้วค่ะ จากน,นั้น่านออโต้ของเรานั้นนี่มิวก็จะต่อสายแบบนี้ค่ะแล้วมิวก็จะระบุเอ้ยเอ้ยยาหันอยานยานัยานเอ้ยอย่าหันสิต้องบอกว่ามิวจะระบุค่ะด้านบนนั้นให้แบบส่งไอเทมออกใช่ส่งไอเทมออกด้านบนไปทํะไรคะแน่นอนมาใส่นี้เต็มยังไงล่ะ <c oughs> อะ่ะไหนดูสิหกสิบสี่ถอดออกสามหกสามเจ็ดแปลว่าพลังงานก็จะเป็นวนลูบแล้วคะ่ะทุกคนคะใดใก็ตาม e m c ของมิวนั้น จะเหยียบแสนแล้วใช่ไหมโอ้ยขนาดนี้เหยียบแสนกันเธอคะ่ะแต่เขาไปปึ้งค่าพลังงานเราอยู่ที่หนึ่งแสนไปในเอพิสซดที่สองโอ้โหไวจริงๆเตเขาบอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นแปลว่าพลังงานในมอนนี้อาจจะใช้ระดับสูงระดับพันล้านเลยก็ได้ค่ะพันล้านหมื่นล้านล้านแสนล้านล้านล้านอาจจะเป็นระดับนั้นก็ได้ไม่แน่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> นี่วางต่อกันวางต่อกันสามเรื่องเอาล่ะวิวก็จะปรับค่ะ ว่าส่งออกทางด้านขวานะใช่แล้วทางด้านนี้ก็รับค่ะเอาออโต้นี้เหรอ e n a b บ e โอเคออโต้รับไปใช่ไหมตอนนี้มิวจะได้มาเป็นฐานเพียวๆค่ะมิวจะเอาฐานเพียวๆมาคราฟต่ออีกรอบหนึ่งให้เป็นฐานอันบล็อกถูกต้องจากนั้นฐานอันบล็อกค่ะมิวก็จะระบุว่าส่งออกทางขวามือนะจ๊ะแล้วตัวเครื่องซ้ายรับนะจ๊ะพอได้ฐานอัดบล็อกเดี๋ยวเราต้องอัดก่อนไง ไม่มีนี่ฐานอันบล็อกเอามาอัดกันเลยแล้วก็เรียนรู้ค่ะเอาล่ะจิบจ๊บจิบจ๊บจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บจจระดับหนึ่งมาแล้วค่ะมิวก็วางลงไปฐานอัดบล็อกอัดอีกรอบหนึ่งไปเลยนี่เ m c มซีห้าพันจากห้าร้อยเป็นห้าพันค่ะเอาล่ะก็น่าจะได้แล้วอันนี้น่าจะเป็นล็อกสุดครับถ้าให้เดานะคะดังนั้นผลผลิตที่ได้มิวก็จะเอาออกทางขวามืออีกรอบหนึ่งค่ะ เอาล่ะกล่องจ้านี่ไงคะเรามีกล่องสิ่งที่คิดมันจะได้หรือเปล่านะน่นสิคะเออใดๆก็ตามสงสัยจะต้องมีโซนที่สำหรับการคราฟฐานลุวนๆไว้แ้เนี่ยใช่ไหมโอ้ไม่งั้นเขาจะส่งมาคราฟตรงนี้อย่างเดียวเลยคะ่ะดูสิคะมาละเริ่มมาละแต่คร่องที่สามได้หนึ่งแล้วคะ่ะแต่ทำไมเจ้าไม่ส่งออกออโตอินนเบิรบคะ่ะนี่ จากนั้นทรัพยากรต้องมาอยู่ในกล่องนี้ใจนี่เลยค่ะโอ,โอ้ดีมากก็คือท่านอัดบ็อกอีกรอบหนึ่งแต่มีลสงสัยคือเขาสามารถที่จะไม่ได้แฮโอเคอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการฟร้าเพื่อเอา EMC ล้วนๆเลยค่ะสามก้อนหมื่นห้ายัดลงไปในนี้ค่ะปึง้งขึ้นอย่างไวยอดเยี่ยมค่ะดีๆแต่ว่าตรงนี้เต็มใช่ไหนี่ก็เต็มค่ะ โอเคไหนๆเราก็มีขนาดนั้นแล้วใช่ไหมเอามาเลยค่ะเหล็กสักกองทองแดงสักกองหนึ่งแล้วก็เหล็กไปย่อยซะหน่อยค่ะมือจะคราฟเป็นตัวอัปเกรดนี่ดูตัวอัปเกรดขั้นสองขั้นสามโอเคยังไม่มีทองใช่ไหมคะมือได้ตัวอัปเกรดมาเก้าค่ะมือก็ใส่ไปหนึ่งเอาให้ไหวตรงมาไหวขึ้นใช่ไหมนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งโอเคนี่ก็ส่งให้ไหวขึ้นดูซิเขาจะส่งไปด้าน นอกบ้างไหมหนะ้ามิวว่าไม่ค่ะพอเขาคราฟได้ปุ๊บเขาก็ส่งไปทางขวาเพียวๆเลยเนาะมิวไปนอนมาค่ะแล้วมิวก็เห็นเจ้าน้องเขียวแปลว่าตรงนู้นมอนเตอร์เกิดได้เกาะของเราที่มิวเคลมพื้นที่ไปแล้วค่ะในส่วนตรงนี้มอนเตอร์ก็เกิดได้อูโหน้าคิปเปอร์ใหญ่มากโอเคเครื่องข้างหน้าใช่ไหมคะของเราเนี่ยเห็นชัดแล้วว่าเป็นเครื่องคราฟโอเคเครื่องข้างหลังของมิวค่ะมิวจะใส่ตรงนี้ก็เป็นเครื่องคราฟเหมือนกันแต่จะเป็นการคราฟเชื้อเพลิงค่ะอันนี้คราฟผลผลิตใช่ไหม ใช่แต่ครับเชฟเพลิงก็ต้องมีค่ะเออด้านหน้าเขาจะส่งไอเทมเขาได้ไหมเนี่ย <c oughs> มิวไม่แน่ใจถ้าส่งด้านหน้าไม่ได้มิวเจ้าออกค่ะแล้วก็เอาหันหลังแล้วกันโอเคหึืบด้านหลังเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นแหละส่งเข้ามาเลยจ้าไอเทมเข้ามาเอเนอรตรงไหนดีหน้าเอเนออันนี้จริงมึงไม่ค่อยมี พื้นที่ไม่ค่อยมีงั้นสิคะมันอย่างนี้แล้วกันหมิวว่าต่อให้เป็นด้านหน้าเขาก็น่าจะเข้าได้อยู่ค่ะแล้วก็ปึ๊บหมิวก็ปรับด้านบนส่งออกจ้าแล้วก็ตัดสายค่ะอย่าไปยุ่งกับตรงนั้นไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็ปึ๊บนี้ตัดสายออกเลยไม่ได้ใช้แล้วค่ะระบบด้านหน้าของหมิวจะให้เป็นการครับล้วนๆเท่านั้นฮ่า ครับผล,ผลิตอันนี้ครับือคเกี่ยวกับพลังงานใช่ไหมได้ตรงออกไปจบึบสายเรียบร้อยค่ะเอาล่ะใส่พลังงานให้หน่อยเป็นบ็อกฐานเลยแล้วกันโอเคค่ะไม่มีสุดรับเเขาก็ทําอะไรไม่ได้ไปเลย x ช่วงนี้ x ก,กําลังมาแรงเราก็ให้เป็น x ค่ะยืนยันค่ะแหวนแหวนนี่ไงตัวข้างหลังครับฐานค่ะพอเจ้าครับฐานแล้วเจ้าก็ต้องยัดเข้าเครื่องเหล่านี้ค่ะให้เต็มนั่นเองสามห้าสามแปด สี่สิบนั่นแหละนั่นแหละใช่ค่ะถูกต้องเลยแค่นี้ค่ะก็เป็นหลบบอัตโนมัติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วง่ายเนาะ้างหลังพลังงานข้างหน้าคลาสวัตถุดิบค่ะเอาละทุกคนค่ะคลาสิกสกายบล็อกอีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ทําไม่ได้นี่หน้าตาอย่างเลยบ่อน้ํานั่นเองค่ะใช่คลาสิกมากเป็นของที่ต้องทําแต่ปกติทําบ่อน้ำสองคูณสองก็พอใช่ไหมคะแต่หมิวจะทําเป็นสามคูณสาม เพราะมันเคยมีสักตอนหนึ่งค่ะที่มิวเล่นสกายบล็อกแล้วมิวทำสองคูณสองจากนั้นเกิอดอาการค้างหรือแหลกอะไรสักสักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะทำให้น้ํามันหายไปพอน้ําหายไปปุ๊บอา้าวไม่กลายเป็นน้ําอินฟินิตี้แล้วลําบากชีวิตเลยะคะ่ะต้องไปนั่งปั่นน้ําใหม่ก็ <c oughs> <c oughs> เลยเอาวิธีนี้เลยคะ่ะนี่เลยสามคูณสามการันตีความปลอดภัยของบ่อน้ําเราค่ะมันก็ตักน้ํามาหนึ่งถังแต่ในตอนนี้เราไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเราเรียนรู้อีมีไว้ก็จบน้ำกี่ถังก็ได้ใช่ค่ะ มิสิ่งที่เราต้องคราฟนี่เลยค่ะไบโอรีซอเจเนเรเตอร์เผลิตแคปซูลเวอร์ชั่นสีเขียวนั่นเองแคปซูลเขียวค่ะนี่วงเวนค่ะกินได้ไหมกินไม่ได้เอาล่ะเรียนรู้ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะตรงไหนดีนะไบโอคาทาลิซใช่ไหมโครงสร้างมิวก็วางเหมือนกันเลยแล้วกันค่ะวางแบบนี้ไปใส่เข้าไปอุย๊ย อะไรคือเอโอ้มันต้องใช้น้ำด้วยโอ้โหดี <laughs> น้ำเหรอเราต้องทำน้ำอินฟินิตี้ค่ะปัญหาแล้วเราเราถึงจะได้แคปซูลเอามาผลิตเป็นสัพยากรสีเขียวแทงไม่ไม่ใช่แทงสิต้องสิงไม่มีซิงค่ะโอเคงั้นก็วอเตอร์ ปพ๊บมองหาค่ะมีอะไรที่น่าสนใจในการผลิตน้ำบ้างเฮ้ <c oughs> ไม่เห็นเลย <c oughs> นี่เลยค่ะเอควเอสเอ็กซ์คอมเค่ะเอาง่ายก็ปั๊มน้ำนั่นแหละเรามีปั๊มน้ำเราจะต้องมีน้ำไว้ใช้ค่ะโอเควางเอควเมาแล้วก็เหมือนจะต้องทำอย่างนี้ค่ะถ้าตามภาพที่ขอบอกมาอ่ะก็คือวางให้เป็นแบบนี้เนาะจากนั้นในพื้นที่ตรงนี้เราจะต้องเติมน้ำให้เต็ม ทางนี้ตักน้ําได้ค่ะแต่ต้องเปิดหมดก่อนอ่าหมดบาเกตนีน่ีขึ้นไหมเนี่ยเขึ้นค่ะขึ้นเรื่อยเรื่อย,เอ,ยอเอออากทิปวางจึ๊บจึ๊บนี่น้ํามาแล้วอีควีตไงอีควีตของเรานั่นไงน้โอ้ยอดเยี่ยมค่ะแล้วแล้วในถังหมิวนี่วางถังไปปึ๊บดูดน้าเข้าได้โง่ ครับง่ายค่ะเราใช้งานง่ายด้วยปั๊มน้ำแบบนี้ก็หมายความว่าเราจะมีน้ำเข้าเครื่องจากเราแล้วสินะทุกคนคะ E M C ที่มีเหยียบแสนตอนนี้เลยอยู่หมื่นเดียวมันก็แพงนะก็ระดับหนึ่งค่ะโอ้โหนี่ยแหละคาทาลิตแพงมากค่ะโอ้โหแพงจัดๆว่าแค่สองด้านก็พอแล้วไหมเอ้ยเดินเดินเดยนน้ำไหลนั่นไงคะ่ะไหลจริงๆด้วยเอาออกก่อนนี่ แค่สองด้านก็พอไหมมันมีความเร็วในการผลิตไหมคะหนูไม่แน่ใจใดๆก็ตามปึ๊บแบบนี้มาก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วางเครื่องเจนเนอเรเตอร์อ่ะแบบนี้ก็เป็นการส่งน้ำเข้าค่ะตอนนี้ปึ๊บโครงสร้างนั้นเปลี่ยนไปตามสถานการณ์น้ำส่งทีละห mm. ้สิบมิลลิบาเกตชาไหนจะเต็มนี่ โอ้โหเก็บมื่นค่ะจุมมืน่นโอ้ยอัปเกรดเลยอะลูกพี่เอ๋ยขนาดนี้ไวขึ้นไหมคะเอเร็วขึ้นนิดนึงแปลว่าตัวอัปเกรดมิวต้องการมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าตัวอัปเกรดนี้มันแค่ระดับขาวมิวยังไม่มีทองใช่ไหมมิวก็ยังครับตัวอัปเกรดระดับสูงกว่านี้เพิ่มไม่ได้จากนั้นมิวก็จะใส่นี่เลยค่ะไบโอเมฟเฮ้ยทำงานใช่ หน้าตาเป็นยังไงนะนี่ไงเคบซูนแะคบซูนไปโอแคบซูนมาแล้วหน้าตาเป็นไหมแบบชัดเจนค่ะโอเคทุกเรื่องไอหมิวว่าน่าจะคิดขวาใส่ได้เดาวสิไม่ได้ค่ะเพรว่าต้องเปิดสล็อตแบบนี้เพื่อใส่สินะยิ่งเราทำเยอะเท่าไหร่เราก็ต้องใส่เยอะเท่านั้นค่ะจากนั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามแถวแบบนี้ค่ะเชื่อมกันมาเลยจะเอาทําอะไรเอ่ยแบบนี้นี่ค่ะส่ง พยากรออกค่ะเราจะให้เขาส่งแคปซูลออกมาให้เรานั่นเองเราต้องค่อยๆวางไปใช่ไหมโอเคอันนี้ตัดสายก็ได้ค่ะเพราะว่ามีด้านบนคอยจับให้แล้วค่ะส่งออกส่งออกจ้าอีกด้านหนึ่งฝั่งหนึ่งมิวก็ส่งออกเช่นเดียวกันค่ะพยากรต้องไปกองอยู่ที่เดียวกันว่าไปมิวก็เริ่มรู้สึกว่าระบบพิมพเตอร์ถ้ามาไวๆก็น่าจะดีนะ เอ้อันนี้ไม่เกี่ยวนี่เนาะโอเคตัดสายทิ้นค่ะเอาล่ะเชื่อมกันด้านนี้อะแค่ด้านเดียวก็พอแล้วเอาละค่ะถ้าอยู่วางกล่องปื๊บไปนี่แคปซูลเฮ้ยที่ผลิตค้างไว้โอ้มาอย่างไวค่ะเต็มไหมโอ้โหยังไม่เต็มค่ะช้ายอย่างนี้คืออะไรขาดน้ำแน่นอนว่าแล้วค่ะปัญหาคือเรื่องน้ำต้องรีบหาทองให้ไวที่สุด เอาล่ะอยู่ได้มาแล้วไบโอคาทาลิซทำอะไรได้บ้างคะแครอทน่าตื่นเต้นไหมใหม่เรามีขนมปังแล้วโอ้ชอูเกนโอ้เทคตัดแตงโมฟักทองค่ะโอ้โหดูแบบได้เละก็อาหารกันกินแล้วนะเร <c oughs> าควรจะดีใจกับสิ่งพวกนี้ไหมคะเนี่ยนั่นสิแต่เจ็ดหน้าค่ะเจ็ดหน้าอเอาล่ะ แน่นอนค่ะว่าหมิวก็จะกราบมาอันนี้อะไรติดยาไม่ต้องหลอกมั้งยาเรายังมีค่ะนี่เลยคราบค่ะครับเรียบร้อยค่ะได้ทุกอย่างมาปรากฏว่าเควสมาเลยค่ะสำเร็จแล้วนะโอเคสิ่งที่มิวกราบไปแล้วค่ะมิวก็จะเผาทิ้งได้ไหมอุ้ย แค่บางอย่างที่มีม m c อะไรที่มีม m c ก็นั่นแหละค่ะเผาไปเลยโอที่เหลือไม่มีค่ะน่าเสียดายหรือว่าทุกอย่างมีม m c หมดคนคะหอยากจะบอกว่าการที่หนูจะหาทองมาอัปเกรดค่ะเครื่องปั๊มน้ําอ่ะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยเราต้องใช้เครื่องเทียสองค่ะก็คือเราต้องใช้เจ้าพวกแคปซูลค่ะ เนี่นยมิวต้องใช้แคปซูลพวกนี้ค่ะระดับสองแคปซูลระดับสองแค่ตัวแคทลิสของมันแปดแสนค่ะค่าพลังงานอันนี้พันเดียวแล้วนี่เท่าไหร่แปดร้อยค่ะเทียสองแปดแสนเติมศูนย์เมื่อกี่ตัวแปดร้อยแปดนพันปดมื่นแปดแสนศูนย์สามตัวค่ะชีวิตแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันมาคับเครื่องจากอีกหลายอย่างเลยเอาง่ายว่าตอนนี้เรายังไปไม่ได้แปดแสนเลยเหรอ ก็นะอันเนี้ผลิตได้สักสามแสนค่ะแต่ว่ามันยังไปไม่ถึงเราต้องการมากกว่านี้โอ้อันนี้คืออะไรอันนี้คือคราฟไม่ทันค่ะโอเคผลิตไวแต่คลาฟไม่ทันค่ะมิวคงจะต้องลงเครื่องคราฟเพิ่มก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีกสักสี่เครื่องเครื่องคราฟตรงนี้ค่ะมิวจะตั้งตรงนี้ไปเลยสูงสูงไปเลยค่ะเขาบอกแล้วว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิด น่าจะใช่ค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่จริงๆเลยเอาล่ะตัดซ้ายไปแล้วก็ออกแบบระบบค่ะเข้าทางซ้ายแล้วก็ส่งออกทางขวาแล้วก็พลังงานค่ะด้านหลังเลยหันหันหันโอเคเอ่ะพลังงานของเรานั้นก็ส่งมาเลยค่ะนี่ไงคะมาแล้วสีส้มรอส่งให้เต็มใช่ไหมแล้วจากนั้นเขาก็จะได้ส่งขึ้นได้ค่ะ โอเคเจ้าคราฟทันหรือไม่มว่าน่าจะทันอยู่นะแต่ตรงนี้ตัวส่งพลังงานออกอไม่มีตัวอัปเกรดอาใส่ตัวอัปเกรดค่ะตรงนี้หนึ่งก็จะส่งไว้ขึ้นนั่นไงสว่างแล้วค่ะก็เหลือแค่ตัวสุดท้ายรอสว่างนั่นไงสว่างแล้วพลังงานมาส่งออก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 เลยจ้าตอนนี้ค่ะการคราฟขึ้นไปเครื่องที่สามแล้วเดี๋ยวก็คงจะขึ้นเครื่องที่สี่ค่ะถ้าเขาส่งนี้มาเต็มเนาะอ่าก็ถือว่าคราฟไวกว่าเดิมค่ะแล้วจากนั้นเราก็มีฐานมาเรื่อยๆพร้อมที่จะอาจเป็นบล็อกค่ะ ก็แค่นั้นเอาล่ะอีกหกหมื่นค่ะเอาล่ะใส่ไปเลยค่ะสามแสนอ้โไไวเทๆทุกคนค่ะมิวเห็นมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจระบบเก็บของแบบดรอเวอร์ค่ะก็คือเก็บของนด้ทีละเยอะๆเลยโอ้ต้องบอกว่าในตอนที่มิวเล่นมันแผลก่อนหน้านี้ค่ะสกายอัลคมี่ไม่มีดรอเวอร์ให้ใช้นะอันนี้มีค่ะโอ้้ามีนี้ก็แปลว่า ไอเทมในมดนี้ต้องมหา,าศาลค่ะเฮ้ยเขาถึงให้มีระบบนี้มาแค่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่พอต้องเป็นโรเวอร์ค่ะซึ่งโรเวอร์เป็นอะไรที่จุได้เยอะมากยิ่งอัปเกรดเยอะเท่าไหร่ยิ่งจุได้เยอะเท่านั้นค่ะของดีเลยแหละหยิบมาตอนนี้มิวน่าจะได้ใช้แค่สองชิ้นใช่หรือไม่อันนี้ที่ไม่ได้เอาล่ะวางโรเวอร์มาเลยค่ะไหนดูซิเอาไหมเอ่ย ขอบอกของยังไม่มาของมาแล้วเอ้ยเข้าค่ะเอาล่ะอัปเกรด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 ใส่ที่เต็มค่ะเออตอนแรกเราคิดว่าหนึ่งรอเวอร์ใช้ตัวอัปเกรดแค่สี่โอ้ไม่ค่ะอูใช้เยอะน,อนันน่นใส่ตัวอัปเกรดได้เยอะค่ะเพราะใส่ตัวอัปเกรดได้เยอะความจุก,ก็ได้เยอะเหมือนกันแปดร้อยเก้าสิบหกสเต็กห้าหมื่นเจ็ดพันไอเทมค่ะที่เก็บไว้ได้โอ้ยังเยอะเลยใช่ไหม ดีค่ะของดีอันนี้เหมือนกันค่ะห้าหมืนไอเทมค่ะดีขนาดไหนดีฟุดๆไปเลยยังไงล่ะใส่เลยค่ะตัวเปรตปุ๊บๆๆๆนั่นแหละนั่นไหนโอ้โหเต็มค่ะเพเต็มไวมาแล้วเนี่ยเพราะมิวไม่รู้ว่าจะเอาแคปซูลไบโอไปทําอะไรมิวก็จะเก็บไว้ก่อนแล้วกันตรงนี้ค่ะทุกคนคะมิวต้องเอาเครื่องคร้มมาเพิ่มค่ะแล้วมิวก็เห็นเลยว่าตรงนี้กล่องว่าง กล่องนี้เหลืออยู่นิดเดียวแปลว่าอะไรตอนนี้เรากําลังผลิตแคปซูลระดับหนึ่งไม่เพียงพอค่ะมันต้องมากกว่าน,นี้มิวกาลังไล่ต่อวางเรื่อยๆค่ะตอนนี้อย่างที่เห็นเลยเรากําลังต่อชั้นที่สองค่ะขึ้นมาก็ต้องค่อยๆต่อไปวางไปปรับไปค่ะเอาล่ะนี่ไงบังคับส่งออกเรียบร้อยใช่ไหมคะจากนั้นมิวก็จะวางตรงนี้ค่ะจากนั้นก็คลิกงหนึ่งทีปุ๊บก็คือส่งออกเหมือนกันแต่เราจะมองไม่เห็นค่ะ คลากนะเนีเ่ย๋ยวเราจะมองเห็นตรงนี้ครับเออมีการส่งออกนะทุกคนคะ่ะตอนนี้มันเพิ่มขึ้นสามเท่าคะ่ะจากเดิมจะหนักจะเต็มใช่ของต้องมีคะ่ะความร่ำรวยน,นั่นเองเขาก็จะผลิตมาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะส่งเข้าในกล่องนี้คะ่ะฮ่าฮ่ากล่องนี้เริ่มเต็มอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วเขาก็จะส่งไปครับครับพลังงานครับไอเทมคะ่ะเรียกได้ว่ากําลังจะทํางานทุกเรื่องเลยใช่ไหม โอ๊ยเดี๋ยวนะเครื่องนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะมีตัดสายค่ะไหนดูสินี่ไงมาแล้วค่ะปึ๊บปึ๊บทันไหมทันไหมกำลังค่อยๆเพิ่มค่ะอา้าวเต็มแล้วพอเต็มแล้วก็ต้องไปเครื่องบนสินะเหลือเครื่องสุดท้ายด้านบนค่ะนั่นไงมาแล้วค่ะทํางานครบทุกเครื่องส่วนตรงตน,นี้เต็มไหมเอ้ยยังไม่เต็มเนอ,อถือว่าดีค่ะถือว่าดีขังคาบไปเรื่อยเรื่อยๆได้แล้วสุดท้ายตรงนี้ครับทันไหมว่าครับทันอยู่นะ นี่ค่ะมายังไงก็ครับทันตอนนี้มิวมีพลังงานเท่าไหร่ค่าพลังงานของเราสามแสนแปดหมื่นสามแสนเก้าแสนอิมซีจะเหยียบหนึ่งล้านแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะไวไปไหมหนึ่งล้านค่าพลังงานของเราในเอพิโซดที่สองค่ะโอ้โหหนึ่งล้านแบบไวมากงั้นแปลว่าหนึ่งล้านนี้คือไม่ใช่ตัวเลขเยอะแน่นอนสภาพนี้ อีพีที่สองนั้นไปแล้วคะ่ะหนึ่งล้านไหนได้ไมเพิ่มอีกไหมได้มาอีกหกค่ะเอาล่ะอีกหกก็ใส่ไปโอ้โหขานิดเดียวขานิดเดียวอ้อยหึงล้านเลยใส่ต่อคะ่ะจึ้บหนึ่งล้านหนึ่งมิลเลียนค่ะโอ้โหหนึ่งล้าน EMC นานนี้ โอ้โหมิวเห็นมางเห็นอนาคตเลยค่ะอนาคตนี้เราต้องต้องทับถมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆให้มากกว่านี้อีกเนี่ยแค่นี้ไม่พอแน่นอนค่ะทุกคนคะมิวว่าภายในมดน,นี้ EMC ค่ะมดที่เราปลื้มปริ่มที่กําลังติดใจอยู่มิวว่าไปถึงระดับหนึ่งล้านล้านแน่นอนสภาพนี้ถ้าหนึ่งวันคือล้านหนึ่งใช่ไหมคะกว่าจะเล่นจบคงจะมีเป็นล้านล้านค่ะ เอาล่ะในพันนี้เราได้ความรวยเพิ่มขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆค่ะพันหน้ามาต่อกันค่ะเขาบอกว่าให้เราไปเรื่องของการหลอมก่อนแล้วก็การหาสติลใช่ไหมเอาล่ะถ้าเราได้สติลมาเราก็จะได้ทองค่ะเป็นอะไรที่ดีแน่นอนอีพีนี้แลวกันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ